สวัสดีครับผมเวนบ้าบอลนะครับสําหรับเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทางด้านของสเปนนะครับแล้วก็ยูเครนนี่ครับจะต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับสําหรับทางด้านยูเครนไม่สามารถที่จะข้ามเลนราคาไปได้แต่อย่างที่บอกครับมีแค่เจ้าแล้วก็เจียและทางฝั่งของทางอ่าสเปนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยห่อนะครับเต็มปากเต็มคํากันไปเลยและวันนี้นะครับบอลค่อนข้างน้อยผมก็หยิบยกมาหนึ่งคู่ก็จะเป็นทางด้านของทางด้าน บาราทาวครับแล้วก็ทางเดือนนิวเซนนะครับในวันนี้เลดกําแพงที่เปิดมาก็จะเป็นทางด้านของเดือนนิวเดอนิวเซนนะครับเปิด1.25ช่วงตัวก็มาฟังวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นทางด้าน5้านั้นหลังสุดของทางบาราทาวนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานของเขานี่ก็ไม่ค่อยดีครับแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับเขาชนะไป2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ส่วนทางเดือนนิวเซนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของเขาค่อนข้างที่จะแน่นอนเป็นอย่างมากเลยครับ ห้านาหลังสุดนะครับเขาเก็บใช้ไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะดูดีสําหรับทางด้านของเดอะนิวเซนนะครับและความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับผมให้มองไปทางเดอะนิวเซนนะครับเพราะว่าผลงานของเขาค่อนข้างที่จะดีต่อเนื่องเหลือเกินครับเพราะว่าเหรียญกําพแพงที่เปิดมาวันนี้1.25ช่วงตัวผมว่า,มาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับทางด้านของเดอะนิวเซนนะครับหนึ่งทีมที่น่าเชียร์ครับให้ไปที่เดอะนิวเซนครับ ทีเลดกำแพง1.25ผมมองว่าน่าจะผ่านชฉลุยสําหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนและใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยสําหรับวันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ